สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามยุท b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรริเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาค่ำๆกันนะครับวันนี้นะครับนั่งแปลข่าวลิเวอร์พูลนะครับโหวันนี้ผมมีภารกิจเยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมานะครับจากทําภารกิจนะครับ วันนี้ผมตามเรื่องราวนะครับที่ค้างไว้เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้มันมีดีลของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ที่ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าได้เดินทางมาถึงแนงกฤษแล้วนะครับแต่ว่าภาพแรกภาพแรกที่มีการตรวจร่างกายเนี่ยหรือมาถึงสนามบินเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะก็ เดี๋ยวรอเวลาละกันนะครับแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนครับการตกลงดีลของอาริสตแมคอลิสเตอร์ถ้าท่านติดตามในดีลของอในในข่าวของทวิตเตอร์ของโรมาโน่ะท่านจะทราบรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องราวของดีลนะครับมานูโคเน่นะครับก็ยังคงเป็นดีลที่มีโอกาสนะครับเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายดีลของมานูโคเน่ไปแบบละเอียดนะครับแล้วก็ขึ้นหน้าปกไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของบางดีลนะครับที่ลิเวอร์พูล ไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างดีลของกาบีเวกากลายเป็นทีไหนนะครับกลายเป็นมมามืดที่จะยื่นดียวของกาบีเวกานะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลในช่วงเย็นวันนี้นะครับมีไม่เยอะทั้งวันเนี่ยมีข่าวอัปเดตไม่เยอะมากวันนี้น่าจะประมาณ8ข่าวนะครับเมื่อวานมีว่าข่าวนะครับขอ,อยััดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วง เย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก่อนนะครับในดิวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับจะมีราคาอยู่ในช่วงนะครับหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบล้านปอนด์นะครับหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบล้านปอนด์นะครับในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าเงินเซ็นสัญญานั้นไม่สูงนะครับไม่สูง แผนบรรลุข้อตกลงสัปดาห์หน้านะครับความหมายก็คือการบินมาตรวจร่างกายแต่เมื่อคืนนี้นะครับผมได้รายงานนะครับของนักข่าวนะครับผมแปะทวิตเตอร์ท่านให้ท่านเมื่อคืนนะครับเขาบอกว่าได้เดินทางมาแล้วนะครับแต่ว่าภาพแรกของการมาถึงผมติดตามอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเขาใช้คำว่าสัปดาห์หน้าเออผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนักข่าวเขาเสนอข่าวขัดแย้งกัน ถ้าเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนะออกเดินทางแล้วมันน่าจะถึงละแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวขอให้วันนี้วันที่1นึ่งไงมันต้นเดือนไงคําว่าสัปดาห์หน้าจริงๆเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วอะ่ะเดี๋ยวลองดูสถานการณ์อาจจะเป็นวันเสาร์นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าการเปิดตัวนักเตะเนี่ยมันก็ต้องเปิดแบบมีชั้นมีเชิงหน่อยเนาะอาจจะเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นนะ อย่างเช่นในช่วงของปีใหม่อะอยู่ๆลิฟว์ก็ประกาศเซ็นสัญญาก,กับฟันไดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องดูกันคือบรรลุข้อตกลงเนี่ยเขาใช้คำว่าบรรลุข้อตกลงสปหรับหน้าอยู่ในช่วง65-70ถึงล้านปอนด์นะครับทีนี้ในรายละเอียดลองฟังดูนะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับมิดฟิลด์ของไบรตันนะครับก็ใช้เงินตามที่ผมบอกกันแหละแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของอกองกลาง มันมีการเขียนอย่างนี้ครับนะคบวันนี้นะอเล็กซิสเนี่ยคงจะไม่ไปโฟกัสคละรอเข้ามานอกจากอเล็กซิสบทความของคริสเตียนฟ็อกบอกไว้ว่าการเจรจาของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เมื่อเริ่มดำเนินการเสร็จลิวพูดได้เริ่มดำเนินการในการเจรจากับมานูโคเน่แล้วเดี๋ยวดิวของมานูโคเน่ จะมีถัดไปบทความเขาจะมีถัดไปคือวันนี้จะบอกว่าเจรจากับอเล็กซิสเซรจเขาเจรจากับมานูโคเน่ต่อเลยนะครับและดำเนินการแล้วด้วยนะแล้วก็มีแคปเฟนแคปเฟนตูรามนะครับซึ่งเป็นน้องชายของมาคัสตูรามอีกคนนึงในตําแหน่งกองกลางและวิงแบ็กนะครับไม่ธรรมดาสําหรับลิเวอร์พูลต้องการกองกลาง3รายนี้นะครับจบเรื่องราวของอเล็กซิสแมคอาริเตอร์ ขอให้เขามาถึงก่อนนะครับผมก็รอรอภาพแรกด้วยพยายามตามบทความในเดอะไทม์อะไรแล้วตามให้แล้วนะครับแต่ยังไม่เผยภาพแรกรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของออแผนแผนของครอปหลังจากนี้ลิวพูจะเปลี่ยนแปลงโฉม3กองกลางในซัมเมอร์นี้ ตอนนี้เป็นการพูดถึง3กองกลางในซัมเมอร์นะครับอันดับแรกนะครับเรามาทำความรู้จักกับเคฟเฟนเคฟเฟนเคฟเฟนตูรามเคฟเฟนตูรามเนี่ยเป็นอกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอายุ22ปีกองกลางของสโมสรนีสนะครับซึ่งมีเจ้าเซอร์จิมรรดคริปเป็นประธานสโมสรเป็นเจ้าของสโม,ม,มสรน่นะแต่ทีนี้นะครับการเซ็นสัญญากับเคฟเฟนตูรามเนี่ยเขาบอกว่า ลิวพูกำลังให้ดิลของอเล็กซิสจบก่อนและเขาจะเปิดตัวดิวของมาโูโคเน่เป็นดิวที่สองแต่ในขนาดนี้ลิวพูกำลังเปิดการเจรจากับเคเฟนตูรามในสัปดาห์หน้านี่คือแผนนะครับเดี๋ยวรอประกาศอเล็กซิสสัปดาห์นี้ปุ๊บเริ่มเจรจากับมาโนโคโน่แล้ว และกำลังที่จะพยายามปิดดิวในสัปดาห์หน้าก็คือดีวของเคฟเฟนตูรามเคฟเฟนตูรามในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสได้3มกองกลางจริงหรือไม่มานูคเน่นะครับซึ่งเป็นเดี๋ยวผมทีละคนนะผมเมื่อกี้ผมโฟกัสอเล็กซิสข่าวแรกขราวนี้อามานูคเน่แล้วนะครับมานูคเน่นะครับก็เป็นนักฟุตบอลนะครับที่เล่นตำแหน่งกองกลางให้กับ สโมสรบูรุสเซียมืนเช่นกัดบักอายุ22ปีอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นกองกลางตัวเทพตัวเทพคนหนึ่งเลยแหละนะครับเราผมเองเนี่ยคำถ้าเกิดฝรั่งใช้คำเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อนอกจากจะเห็นด้วยการเล่นของเขามันสะท้อนให้เห็นว่ามานูคนเน่นะครับทำได้1ประตู1นแอซ,ซิสจาก30เกมในฤดูกาลนี้1ประตู1นแอซ,ซิสนะแต่สไตล์การเล่นของเขา กับมีความสามารถในการทำลายเกมของคู่ต่อสู้มานูโคเน่ที่เ,เซนเนี่ยครับเก่งในเรื่องของการทำลายเกมของคู่ต่อสู้ไอ้ทำลายเกมต้องตามมาด้วยใบเหลือง22ใบาจาก57าเกมในบุนเดสติก้าตั้งแต่ย้ายมาปี64ย้ายมาปี64เนี่ยรับใบเหลืองไป22ใบาจาก57นัด แล้วก็หมายความว่ามานูโคเน่เนี่ยที่ลิเวอร์พูลเซ็นเนี่ย3าถึงล้านปอนด์เนี่ยไม่แพงมิดฟิลตัวตัดเกมเนี่ยคนนี้สามารถช่วยช่วยอ่าอะไรนะฟาบินโยได้นะครับช่วยฟาบินโยตัดเกมได้ทีนี้ทั้งโคเน่นะครับและตูรามที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นทีมชาติฝรั่งเศสทั้งคู่อายุต่างกันนะครับเดี๋ยวนะเอามานูก่อนมานู u, อายุ22 แล้วก็เดี๋ยวนัเดี๋ยวนะวนะมาโนอายุ22ใช่ไหมแคเฟนแคเฟนตุลามครูแคเฟ,น,คเฟนตุลามอายุยีอมาโนอายุ22อ่อ้าวอายุเท่ากันนี่นาะนั่นก็หมายความว่าวัยใกล้เคียงกันแจ่มเลยคือความหมายก็คือถ้าเกิดเขาเติบโตพร้อมกันเขาก็จะมีความแกล่งใกล้เคียงกันไงนะครับดังนั้นนะครับจะเป็นผู้เล่นที่เจอจรัดในยุโรปในทางเทคนิคทางแดนกลางคนนึงสร้างสรรค์เกม คนหนึ่งทำลายเกมตัวของมานูมามนูโคน่เนี่ยเป็นคนทำลายเกมนะคอยตัดการทำเกมของผู้แข่งนะครับมันถูกเชื่อมโยงเหมือนกับสไตล์การเล่นของบุนโนกกิมารายส์เออเหมือนบุโนกกิมารายส์ครับนั่อก็หมายความว่าการเสริม3ามกองกลางของลิเวอร์พูลก็คงไม่พ้น3ดิวนี้นะครับก็เชื่อกันว่านะครับผู้นวยการอย่าง ชื่อว่าอะไรนะผู้ในการลิฟูผมต้องอ่านบ่อยๆผมถึงจะจําได้เนาะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูชื่อของผอกีฬาคนใหม่ของลิฟูนิดนึงชื่ออะไรนะจอร์ชชมาเคอร์จอร์ชชมาเคอร์สนับสนุนในการเซ็นสัญญากับมานูคเน่ซึ่งเล่นในบุรุเซียบนเชกบักในเยอรมันอยู่แล้วอันนี้เขาเห็นอยู่ละแล้วก็อีกคนนึงอ่ะคีรลนไอแคฟเฟนตูรามเนี่ยนี่ก็เป็นกองกลางของนิสที่ จอชมัคเคอร์สนับสนุนการเซ็นด้วยเช่นกันนะครับก็บทความมันจะฟังกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่ามันในบรรทัดเดียวอะ่ะกล่าวถึง2คนน่ะผมต้องแยกบรรทัดให้นะครับก็สรุปนะครับกองกลางลิวอูเนี่ยถ้าจบอเล็กซิสเนี่ยวันนี้นะเขาได้เจราจากับมานูโคเน่ไปแล้วและเริ่มการเจราจากับเคฟเฟนโตลามนะครับ3กองกลาง,ลางแจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของ11ผู้เล่นตัวจริงของเจอเก้นครอป11ผู้เล่นตัวจริงของเจอเก้นครอปถ้าเปลี่ยนใหม่ได้ท่านเห็นเห็นเหมือนกับผมไหมถ้ามันเป็นได้จริงๆนะมันโอเคนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยผมเอาภาพจากเดอะมิเลอร์ ผมบอกไว้ก่อน thank you the miller นะครับผมเอาภาพจาก the miller นะท่านดู11ผู้เล่เนตัวจริงถ้าเกิดครอปเสริมทับอย่างนี้จริงๆอ่ะระบบ4-3-3ดูตามภาพครับผู้รักษาป,ประตูจะเป็นอเลิกซานเบเกอร์คู่เซนเตอร์จะเป็นฟันได้กับเบนจามินปาวาวลแบ็คขวาเป็นเทนแบ็คซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันนะครับมิฟฟิโฮนิงบอลเป็นกาเวนเบิร์กนะครับสองกองกลางเป็นอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กับแคฟเฟนตูรามนะครับสามแนวรุกก็จะเป็นซาร่ากัคโปดิอัส ท่านเห็นด้วยกับ11เผู้เล่นตัวจริงของลิเวูชุดนี้ไหมถ้ามันเป็นจริงปาวาวอยากเล่นเซนเตอร์แบ็กเขาเขาไม่ต่อสัญญานะกับบายุมินิกและลิเวูก็มองอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับไรอันกราเวนเบิร์กเนี่ยกำลังคุยกับโทมัสซูเคิลเพราะว่าเขากำลังเอาดีแคร์ไลท์ไปเขากำลังเอาดีแคร์ไลท์ไปและตัวของกราเวนเบิร์กยิ่งไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเขามีโอกาสมาอยู่กับลิเวูเหมือนกันไรอนกราเวนเบิร์กนะครับ ทีนี้มาโฟกัสในตำแหน่งอื่นๆนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยแน่นอนครับมูซาล่ายังเป็นผู้เล่นคนสำคัญของครอปแล้วก็มีคอด์ิกาโปเป็นหน้าเป้าฝั่งซ้ายนะครับลุยดิออสกลับมาประจำมันก็น่าตื่นเต้นมากๆนะครับก็นี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดนะถ้าครอปทำได้ท่านคิดว่าชุดนี้ดีพอที่จะคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกไหมส่วนตัวของผมนะยังยังถ้าเสริมทัพได้รูปแบบนี้ยัง ถ้าตัวเก่งเจ็บท่านลองมองสำรองของลิเวอร์พูลที่เหลือนะว่าทีมมันใหญ่พอสำหรับการลุ้นแชมป์เหมือนปี2017 2018หรือเปล่าผมว่านักเตะพลังหนุ่มอะมันยังน้อยอยู่นะครับก็ลอง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 ,ลอง,ล,อง,ล,องลองเช็คดูนะผมเชื่อว่าภาพนี้ทีมยังไม่ถึงแชมป์แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูริติเรอมองกันนะครับยูริติเรอมองนะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ต้องคือในเลสเตอร์ตกชั้นเนี่ยนักเตะหลายๆคนที่เป็นคีแมนนะครับเริ่มอำลาเลสเตอร์กันนะครับแต่ในช่วงเย็นวันนี้นะครับยูริติเรอมองนะครับได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับในการอำลาสโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้เพราะทีมเพิ่งตกชั้นตัวของเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์เองอะ่ะแน่นอนครับต้องกลับไปเล่นใน อ่าหลีกแชมเปี้ยนชิพแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับประธานสมโมสรได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะพาเลสเตอร์กลับขึ้นมาอีกครั้งและผมก็เชื่อว่าขึ้นมาได้แต่วันนี้นักเตะที่ไปแบบฟรีเอเย่นนะครับซึ่งเลสเตอร์ลงทุนไป40ล้านปอนด์น่ะแต่วันนี้เลสเตอร์ไม่ได้ไม่ได้เงินอะไรเลยจากตีเรมองอะ่ะมันก็น่าเห็นใจนะครับในพอสคัตเมื่อคืนนี้เขาเลยบอกว่าตีเลรมองเนี่ยชีวิตเหมือนเศร้าเขาคว้าแชมป์กับเลสเตอร์แต่เขาก็ตกชั้นกับเลสเตอร์ อย่างไรก็ตามตีเรมองนะครับถึงแม้ว่าเลสเตอร์จะตกชั้นนะเขาก็ยังคิดนะครับว่าเขาเองเนี่ยจะไปอยู่กับทีมไหนเพราะเขาต้องอำลาทีมแบบไม่ได้ต่อสัญญานิวคาสเซิลลิเวอร์พูลนะครับซึ่งอยู่ในตลาดเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับเลสเตอร์ลงทุน40ล้านปอนด์กับจากโมโนโคมาถือว่าเป็นหนึ่งในดีลที่สร้างรอยยิม้มและก็สร้างความผิดหวังดีวของตีเรมองอะ่ะพาทีมคว้าแชมป์ แต่ก็เมื่อทีมตกชั้นเขาก็หนีเขาคือไม่ใช่หนีนะมันเป็นเหตุผลทางฟุตบอลก็อำลาทีมไปนะครับก็นี่คือเรื่องราวของตีเลรมองคำถามตีเลรมองควรเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลหรือไม่อยู่ที่เจอเกนครอปและตัวของตีเลรมองรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะใครนะเบนด็อกเหรอเบนด็อกใช่ไหมครับโอเค เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนด็อกแล้วก็เรื่องราวของราเนลยังราเนลยังเนี่ยกองหน้าของลิเวอร์พูลวัย17ปีนะครับราเนละยังนาจำเอาทีละตำหน่งนะแล้วก็พวกเบนด็อกที่เล่นพวกเล่นมิดฟิลด์ตัวลุกหรือเล่นกองหน้าได้นะครับในสื่อต่างประเทศในช่วงเย็นวันนี้นะครับได้บอกว่าเบนด็อกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองสําหรับฤดูกาลหน้า,าก็จะมีราเนลยัง ที่จะถูกผลักดันราเนียลยังเล่นกองหน้านะจะถูกผลักดันให้เล่นชุดใหญ่ลิพูละราเนียลยังส่วนอาเบนโดกนะครับซึ่งเล่นตำแหน่งกองหน้าเหมือนกันนะสมเสื้อมาไเลห้าสบอะ่ะก็จะถูกจเกนคอดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ด้วย2คนนี้นะดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ทีนี้ในรายละเอียดจากเดลี่เมลเนี่ยเขาบอกว่า สองดาวรุ่งค่อนข้างจะมีความสุขหลังจากที่ครอปดูเหมือนว่าจะให้โอกาสในการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ตัวของเบนด็อกนะครับแล้วก็ตัวของราเนลราเนลยังเป็นผู้เล่นที่มีความพรสวรรค์และความเร็วอายุน้อยมีพรสวรรค์มากในทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลนะครับผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูก็มีทีมทุกทีมมีหมดดาวรุ่งพรสวรรค์เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่า นักเตะสองสอง,สองรายนี้ก็คือราเนลยังแล้วก็เบนด็อกมีโอกาสจะเล่นในเกมยูโรปาลีกให้กับลิเวอร์พูลมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะกองหลังนะครับเรื่องราวของกองหลังชื่อชื่อว่าอะไรนะมิกกี้ฟันเดเวนจำได้เลยฟันเดเวน มิกกี้ฟันเดเวนนะครับเป็นกองหลังของสมโมสรวอลฟ์บวกนะครับอายุ22ปีสูง193เซนิเมตรแล้วก็หนัก81กิโลกรัมมิกกี้ฟันเดเวนนะครับเซนเตอร์แบ็กของสมโมสรวอลฟ์บวกนะครับตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลคือผมจะบอกว่าอ่ากองหลังรายนี้นะครับเป็นดีลที่จอร์ชมาเคอร์นะครับซึ่งเป็นพอ,อกีฬาคนใหม่เนี่ยเป็นคนแนะนำให้เจอกิงคอปเองเลยเขาบอกว่า ตัวของมิกกี้ฟันเดเวนเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ลิเวอร์พูลสามารถซื้อมาใช้งานได้เลยสำหรับฟันเดเวนนะฟันเดเวนเองเนี่ยก็ถูกจอชชมาเคอร์ acher, ซึ่งเป็นผอกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยติดตามฟอร์มมาตลอดตั้งแต่ปี2021แล้วก็ตอนนั้นนะครับชมาเคอร์ชมาเคอร์เองเนี่ยค่าตัวเนี่ย3ล้านปอนด์แค่นั้นเองดังนั้นนะครับในรูการนี้นะครับ การขายนะครับมิกกี้ฟันเดเวนให้กับลิพูเป็นเรื่องที่เป็นได้เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าฟันเดเวนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษคือเล่นเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายเล่นเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายนะั่นก็หมายความว่าฟันไดก็จะไปเล่นขวาตามที่เขาถนัดนะครับก็รอดูกันนะเขาบอกเลยว่าฟันเดเวนเนี่ยสูงรวดเร็วครองบอคลครองบอลแล้วก็ฟันเดเวนเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตได้ แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมาเตโอโควาซิตนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์อาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็น่าจะปิดดิวไม่อย่าเพิ่งใช้คำว่าปิดดิวเลยดีกว่าก็ได้เจราจาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะครับเชลซี Chelsea เปิดเปิดละเปิดใจละขายมาเตโอโควาซิตนะครับให้กับทีมที่ สนใจมากที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในสื่อบอกว่าลิเวอร์พูลก็อยากจะได้แต่ว่าไม่น่าจะได้นะครับผมบอกไปเลยมันไม่น่าจะได้หรอกเพราะว่าจริงๆอะ่ะการคุยกันจริงๆอะ่ะมาเตโอโคววซิตอยากไปอยู่กับอ่าโทมัสซูเคิลอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถ้าเป็นเป๊ปกาดิโอลาด้วยแมนซิตี้ด้วยเขาจะเลือกแมนซิตี้เพื่อมีแชมป์ติดตัวแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวของกาบีเวก้านะครับล่าสุดนะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับกลายเป็นม้ามืดคําว่ามมามืดนะครับไม่ใช่แปลว่าม้าที่มองไม่เห็นนะครับบอกไว้่อนนะม้ามืดเนี่ยเป็นทีมคือคืองี้ถ้าใครตามทวิตเตอร์ของโรโมาโน่เมื่อคืนเนี้ยกาบีเวก้าไม่มีใครยื่นนะแท้จริงแล้วอะ่ะมันลิดกําลังยุ่งเกี่ยวกับการปิดจุดแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยกลายเป็นทีมที่กําลังคิด ถึงทีมอื่นไปสนใจคนอื่นอยู่กาบิเวกาไม่มีใครยื่นฉีกสัญญา40ล้านยูโรนะครับแล้วก็หมายความว่าถ้าเกิดนิวคาสเซิลยื่นจริงๆอะเซลต้าบิโกเอาอยู่แล้วนะครับในสื่อเขาบอกว่าเซลต้าบิโกเนี่ยมีค่าฉีกสัญญากาบิเวกาอยู่แค่26ล้านปอนด์แค่นั้นไม่ถึง40ล้านปอนด์นั่นก็หมายความว่าหนังสือพิมพ์ในสเปนอย่างมาการก็ยังบอกเลยว่าตอนนี้นะครับพาดหัวใหญ่นะครับว่าเขากาบิเวกาอาจจะ เลือกการไปร่วมทัพนิวคาสเซิลเพราะนิวคาสเซิลไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับการบิเวก้าเนี่ยแน่นอนครับเขามีโอกาสไปอยู่กับนิวคาสเซิลแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสมโมสอนลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับดีลของอ l e x เล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ยังไม่มีภาพแรกนะครับที่เดินมาถึงสนามบิน แต่ให้รอสัปดาห์นี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นภาพอะไรประมาณนี้นะผมไม่เห็นภาพผมยังไม่เชื่อนะแต่ผมแปลจากเนื้อข่าวเลยว่าเดินทางมาถึงเี่ข้อตกลงัตกลงกันสัปดาห์หน้าแต่มันเป็นการแลกเปลี่ยนสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาอากี่ดีลแล้วด้วยซ้ํานะครับเรื่องราวของอใครนะมานูโคเน่นะครับได้พูดอย่างละเอียดแล้วนะครับมิดฟิลด์ตัวนี้เป็นมิดฟิลด์ทำลายเกมนะครับ แล้วก็เรื่องราวของเคฟเฟนตูรามนะครับจะเป็นกองกลางคนใหม่นะครับของลิเวอร์พูลเหมือนกันเรื่องราวของยูริติเอร์มองนะครับเคยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้จะได้เล่นในกับลิเวอร์พูลยากหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะลิเวอร์พูลก็ยังเงียบอยู่นะครับเรื่องราวของราเนลยังนะครับแล้วก็เบนด็อกนะครับจะถูกลักดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลแทนตำแหน่งของเฟอร์มิโน่ด้วยนะครับ เรื่องราวของอใครอีกเนี่ยมิกกี้ฟันเดเวนนะครับเป็นดีลที่ชมาคเกอร์นะครับชมาคเกอร์เนี่ยเป็นคนเลือกให้ตัวของเจงี G ้คอบเลยบอกว่ามิกกี้ฟันเดเวนเนี่ยสูง193เซนิเมตรเนี่ยดีพอสำหรับการเล่นให้กับลิเวอร์พูลมากๆนะครับเรื่องราวของมาเตโอโคเวซิตก็จะไปอยู่กับแมนซิตี้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับการพิเวก้าท่านลิเวอร์พูลไม่ปิดดีลนิวคาเซลเอาไปแน่ แจ้งให้กับแฟนลิเว์พูทราบนี่คือเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ